กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมผิวซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมานะครับเนาะเรียกได้ว่ามาแจกคอมโบมองทะลุมองเห็นทุกจุดจริงๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าสายดันแรงนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ CC หรือว่าแรงธรรมดานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะก็คือสามารถใช้ได้ด้วยกันหมดเลยนะครับเนาะแรงธรรมดาก็สามารถใช้ได้นะครับเนาะหรือว่าแรง CC ก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นคอมโบมองทะลุทุกอย่างนะครับเนาะเรียกได้ว่าเหมือนเราใช้โปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรู้ตำแหน่งศัตรูทุกอย่างนะครับเนาะและสามารถมองได้เป็นตี้นะครับเนาะมีแค่เราคนเดียวนะครับซัพพอร์ตทีมได้เป็นทีมแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับทุกคนถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าจะจัดหนักจะเต็มให้แน่นอน 100% นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแบบว่าคอมโบที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าคอมโบแฮกแมปคอมโบมองทะลุได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนเลยนะครับเนาะหรือว่าช่วยตัวเราเองก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้มองเห็นศัตรูทุกทิศทุกทางเลยนะครับทุกคนแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มความถึงนะครับเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มความแรงนะครับแต่สายนี้นะครับเนาะเป็นสายมองทุกอย่างนะครับเนาะที่ทำได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าใครคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาคอมโบละกันนะครับเนาะว่าคอมโบตัวนี้จะโหดแค่ไหนอะไรยังไงนะครับและพี่คิดว่าเป็นคอมโบที่โคตรจะโหดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของตัวผู้หญิงใส่หมวกตัวนี้นะครับหรือว่าเรียกว่าคูดหรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเนาะเมื่อเวลาเรากดใช้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นสกิลกดใช้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับเนาะก็คือมันจะขึ้นจุดสีแดงตามแมปนะครับเนาะเรียกได้ว่าถ้าเล่นโหมด CC นะครับทุกคนจะได้เห็นศัตรูทั้งหมดเลยนะครับเนาะหรือว่าเล่นโหมดแรงค์นะครับเนาะทุกคนก็จะได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับเนาะเวลาศัตรูอยู่ใกล้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเนาะเพียงแค่เราดูแผนที่ซ้ายบนนะครับเนาะก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นสกิลกดใช้นะครับเนาะเรียกได้ว่าตรวจพบศัตรูที่แบบว่าไม่ได้ใกล้นักนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ๆก็เห็นเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลตัวนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือต่อมาจะเป็นทางด้านของโมโคนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับเนาะว่าโมโคนะครับเนาะมันช่วยเรื่องอะไรนะครับถ้ามีร่าง2ก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยนะครับถ้ามีร่าง2แนะนำให้เอาร่าง2ไปแล้วกันนะครับก็คือจะช่วยมาร์คศัตรูนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นเวลามาร์คประมาณ6วิเลยนะครับเนาะก็คือโคตรสุดเลยนะครับเนาะมาร์คได้โดนมากๆนะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับก็คือจุดศัตรูนะครับเนาะก็คืออยู่ได้นานมากๆเลยนะครับเนาะบวกกับตัวแรกนะครับและสามารถนะครับเนาะบอกให้เพื่อนรู้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าจุดมาร์คที่ขึ้นบนหัวนะครับจะเห็นด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเพื่อนร่วมทีมก็จะเห็นไปในตัวด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกิลโมโคนะครับเนาะที่หลายคนนะครับน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าพี่เห็นหลายคนก็ไปเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสกิลนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นทางด้านของตัวละครชิโร่นะครับทุกคนชิโร่นะครับเนาะจะช่วยนะครับเนาะเรียกได้ว่ามาร์คศัตรูนะครับเนาะเมื่อเราถูกโจมตีหรือว่าเราโจมตีนั้นแรกนะครับเนาะบวกกับโมโคนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะยิ่งโกงเลยนะครับเนาะใช้คำว่าโกงได้เลยนะครับเนาะถ้าสองอันนี้นะครับเนาะมาคอมโบกันนะครับและนัดแรกที่สวนไปนะครับเนาะหรือว่าเวลาเราสวนไปศัตรูที่พี่มาร์คอยู่บนหัวนะครับเราจะยิงศัตรูแบบว่าคนที่มีมาร์คนะครับได้แรงมากๆด้วยนะครับสำหรับชิโร่นะครับเนาะก็คือตัวไหนมีมาร์คไม่ว่าจะเป็นเรามาร์คหรือว่าเพื่อนมาร์คนะครับถ้าเรายิงตัวที่มีมาร์คนะครับเนาะมันจะยิงแรงมากๆนะครับเนาะก็เป็นข้อดีของมันเลยนะครับเนาะสำหรับตัวละครชิโร่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะและต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่นะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจะช่วยนะครับเนาะในเรื่องของแบบว่าทำศัตรูล้มนะครับเนาะจะทำให้วิ่งนะครับเนาะเรียกได้ว่าก็คือมีเครื่องหมายนะครับเนาะบนศัตรูนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าศัตรูนะครับเนาะถ้าล้มไปแล้วนะครับจะทำเครื่องหมายนะครับรู้ศัตรูทั้งหมดที่มีแบบว่า
อยู่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องเมื่อเรายิงคนหนึ่งล้มนะครับเราจะรู้ทั้งทีมเลยนะครับว่าทั้งทีมอยู่ไหนบ้างนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรเป็นข้อดีเลยนะครับน้องและดีจัดด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคอมโบนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าน้อยคนนักนะครับที่จะรู้นะครับเพราะว่ามันโกงเกินไปนะครับน้องถ้าหลายๆคนออกมาบอกนะครับน้องเรียกได้ว่าเล่นกันไปได้แน่นอนนะครับน้องเพราะว่าเกม survival นะครับน้องก็เรียกได้ว่านะครับก็คือเป็นเกมเอาตัวรอดนะครับหรือว่ามีแอบมีสู้นะครับน้อแต่ถ้าเราเอาแบบนี้ไปนะครับเรียกได้ว่าเป็น survival ของจริงนะครับก็คือได้ต่อสู้อย่างเดียวเลยนะครับน้อเพราะว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับน้อก็คือยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับน้อว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของคอมโบนะครับที่แบบว่าโคตรสุดโคตรเท่เลยนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเอาตัวไหนไปนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะเอาตัวนาคน้อยไปละกันนะครับหรือว่ามังกรตัวน้อยละกันนะครับเพราะว่าจะช่วยมาร์คศัตรูคนที่แบบว่าพันยาใกล้ๆเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเอาไปประมาณนี้ได้เลยนะครับสามารถดันแรงใหญ่ก็ได้ดันแรง44ก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังนึกสกิลไม่ออกนะครับเนาะแนะนำคอมโบนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าผลเทสออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือสำหรับคนเทคมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราจะมองเห็นทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับมาร์คจุดเดียวนะครับและยิงศัตรูล้มนะครับนอเราก็จะเห็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็คือนี่เลยนะครับนอสังเกตได้เลยนะครับว่าเมื่อศัตรูนะครับนอยิงเราก็จะมีมาร์คด้วยนะครับนอเรียกได้ว่ายิงเราแต่ตัวเองอันตรายเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้เห็นถึง4คนเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าเห็น4คนเลยนะครับน้องแล้วก็ตัวนี้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นผลเทสที่พี่เทสมาแล้วนะครับน้องเรียกได้ว่าประมาณนี้เลยนะครับน้องเข้าใจนะครับว่าทุกคนก็คือแบบว่าอยากได้สายยิงแรกนะครับก็มีไปให้แล้วสายยิงถึกนะครับน้องสายถึกนะครับก็มีไปให้แล้วนะครับอันนี้เป็นสายมองทะลุสายมองเห็นแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสายนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าน้อยคนมากๆนะครับนอที่แบบว่าจะเล่นนะครับนอเพราะว่ามันโหดเกินนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สมัครไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย